สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะพาคุณผู้ชมมาดูกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอล3ลีกใหญ่ในยุโรปนะคะทั้งลาลีกาสเปนบุนเดสลีกาเยอรมันและกาโชซีเรียอาอิตาลีฤดูกาล 2023-2024 ซึ่งลงทำการแข่งขันในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเริ่มกันที่ลาลีกาสเปนฤดูกาล 2023-2024 ในสัปดาห์ที่17กันนะคะคืนวันศุกร์ที่15ธันวาคม2566แข่งขันกันเพียงคู่เดียวค่ะปรากฏว่าโอซาซูน่าเปิดบ้านเอาชนะรายโยบาเยกาโนมาได้1ประตูต่อ0ขณะที่คืนวันเสาร์ที่16ธันวาคม2566ซึ่งลงสนามกัน4คู่นะคะเซลตาบิโก้เฉือนชนะกรานาดามา1ประตูต่อ0แอตเลติกบิลบาชนะแอตเลติโกมาดริด2ประตูต่อ0เซบียาแพ้เคตาเฟ่0ประตูต่อ3และบาเลนเซียกับบาร์เซโลนาค่ะเสมอกัน1ประตูต่อ1ไปดูคืนวันอาทิตย์ที่17ธันวาคม2566อาเมเรียเสมอกับมายอร์กาไร้สกอร์นะคะ0ประตูต่อ0เช่นเดียวกับโซเซียดาซึ่งก็เสมอกับเบติส0ประตูต่อ0ขณะที่ลาสพาลมาสเปิดบ้านเสมอกับกาดิส1ประตูต่อ1เรอัลมาดริดค่ะถล่มชนะบิยาเรียลไป4ประตูต่อ1วันจันทร์ที่18ธันวาคม2566คิโรนาเปิดบ้านชนะอาราเบส3ประตูต่อ0ไปดูสถานการณ์ตารางคะแนนค่ะสำหรับลาลิกาสเปนฤดูกาล 2023-2024 ในสัปดาห์ที่17นะคะคิโรนานำมาเป็นอันดับที่1เป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนค่ะพวกเขาฟอร์มเยี่ยมนะคะ9นัดหลังสุดไม่แพ้ใครเลยค่ะโดยชนะ8นัดเสมอ1นัดมีอยู่44แต้มนะคะหลังจากลงแข่งขันไป17นัดชนะ14เสมอ2แพ้1ส่วนเรอัลมาดริดตามมาเป็นอันดับที่2ค่ะลงแข่ง17นัดชนะ13เสมอ3แพ้1มี42แต้มนะคะบาร์เซโลนาตามมาเป็นอันดับที่3ค่ะ17นัดเนี่ยชนะ10เสมอ5แพ้2มี35แต้มส่วนแอตเลติโกมาดริดอันดับที่4นะคะมี34แต้มแต่ว่าลงแข่งขันน้อยกว่าทีมอื่นอยู่1นัดค่ะโดยลงแข่งไป16นัดนะคะชนะ11เสมอ1แพ้4ขณะที่แอตเลติกบิลบาอันดับที่5ของตารางคะแนนมี32แต้มค่ะแข่ง17นัดชนะ9เสมอ5แพ้3นะคะตามมาด้วยอันดับที่6คือเรอัลโซเซดาซึ่งมี30แต้มเรอัลเบติสอันดับที่7ค่ะมี27แต้มนะคะเคตาเฟ่อันดับที่8มี25แต้มซึ่งเท่ากันกับลาสพาลมาสอันดับที่9ค่ะขณะที่บาเลนเซียอันดับที่10และอันดับ11คือรายโยบาเยกาโนเนี่ยมี20แต้มเท่ากันอันดับที่12ค่ะโอซาซูน่ามี19แต้มอันดับ13อาราเบสซึ่งมีอยู่16แต้มเท่ากันกับเบียร์เรียลอันดับที่14นะคะขณะที่มายอร์กาอันดับที่15มี15แต้มค่ะอันดับที่16เป็นทางด้านของกาดิสนะคะมี14แต้มขณะที่เซบียาค่ะตอนนี้มีอยู่13แต้มเท่ากันกับเซลตาบิโกอันดับที่18นะคะโดยที่เซบียาลงแข่งน้อยกว่า1นัดค่ะขณะที่กรานาดาอันดับที่19มี8แต้มและอันดับที่20อาร์เมเรียมี5แต้มขณะที่ตำแหน่งดาวซันโวลาลิกาสเปนฤดูกาล 2023-2024 ล่าสุดในสัปดาห์ที่17เนี่ยคือจูดเบลลิงแฮมจากเรอัลมาดริดนะคะที่นำเป็นดาวซันโวอยู่โดยยิงไป13ประตูตามมาด้วยอาเต็มโดฟบิกจากคิโรนาค่ะยิงไป10ประตูซึ่งเท่ากันกับบอคามาโยรอลจากเคตาเฟ่และตามมาด้วยอองตวนกริสมันจากแอตเลติโกมาดริดซึ่งยิงไป9ประตูอันเต้บูดิเมียนะคะจากโอซาซูน่ายิงไป8ประตูจากนั้นไปดูผลการแข่งขันบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล 2023-2024 แข่งขันกันในสัปดาห์ที่15นะคะคืนวันศุกร์ที่15ธันวาคม2566ค่ะเหมือนเช่นกลัดบักเปิดบ้านเสมอกับเบรเมน2ประตูต่อ2ขณะที่คืนวันเสาร์ที่16ธันวาคม2566มาย05เปิดบ้านแพ้ไฮเดนแฮม0ประตูต่อ1นะคะดามสตัดแพ้วอฟบวก0ประตูต่อ1โบกุ้มชนะอูนิโอนเบอร์ลิน3ประตูต่อ0ขณะที่อัลส์บวกเปิดบ้านเสมอกับดอร์ทมุนด์1ประตูต่อ1ไลป์ซิกชนะโฮเฟนแฮม3ประตูต่อ1ส่วนคืนวันอาทิตย์ที่17ธันวาคม2566ฝ่ายบวกชนะโคโลน 2-0 เลเวอร์คูเซนชนะแฟรงก์เฟิร์ต3ประตูต่อ0และบาเยิร์นมิวนิกเปิดบ้านชนะสตุตการ์ด3ประตูต่อ0ขณะที่สถานการณ์ตารางคะแนนบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล 2023-2024 ในสัปดาห์ที่15แน่นอนว่าจ่าฝูงเนี่ยยังคงเป็นไบเออร์เลเวอร์คูเซนนะคะตอนนี้ไม่มีใครหยุดฟอร์มอันร้อนแรงของพวกเขาได้เลยค่ะ
ลงแข่ง15นัดชนะไปถึง12และเสมอ3อย่างไม่แพ้ใครนะคะมี39แต้มตามมาด้วยบาเยิร์นมิวนิกอันดับที่2มี35แต้มจากการลงแข่งไป14นัดชนะ11เสมอ2แพ้1ขณะที่ไลป์ซิกอันดับที่3ค่ะแข่ง15นัดชนะ10เสมอ2แพ้3มี32แต้มนะคะสตุตการ์ดตามมาเป็นอันดับที่4มี31แต้มจากการชนะ10เสมอ1แพ้4ขณะที่บอรุสเซียดอร์ทมุนด์อันดับที่5มี26แต้มค่ะลงแข่ง15นัดชนะ7เสมอ5แพ้3และฝ่ายบวกอันดับที่6มี24แต้มนะคะฮอฟเฟนไฮม์อันดับที่7ค่ะมี23แต้มไอทรัคแฟรงเฟิร์ตอันดับที่8มี21แต้มค่ะขณะที่วอล์ฟบวกอันดับที่9มี19แต้มนะคะอัลส์บวกอันดับที่10มี18แต้มบอรุสเซียมืนเช่นกลัดบักอันดับที่11ค่ะและไฮเดนไฮม์อันดับที่12เนี่ยมี17แต้มเท่ากันขณะที่โบคุมอันดับที่13มีอยู่16แต้มเวเดอร์เบรเมนอันดับที่14มี15แต้มอูนิออนเบอร์ลินแข่งขันไปเพียง14นัดนะคะตอนนี้อยู่อันดับที่15มี10แต้มค่ะโคโลนอันดับที่16มี10แต้มส่วนไมล์อันดับที่17นะคะมี9แต้มและดามสตัดอันดับที่18มี9แต้มค่ะไปดูตำแหน่งดาวซันโวบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล 2023-2024 ในสัปดาห์ที่15นะคะแฮร์รี่เคนค่ะจากบาเยิร์นมิวนิกยังคงนำเป็นดาวซันโวอยู่ในขณะนี้มี20ประตูนะคะขณะที่แซอูกิราซีจากสตุตการ์ดยิงไป16ประตูตามมาติดๆแล้วค่ะส่วนลูอิสโอเปนด้าจากแอเบไลซิกยิงไป10ประตูในขณะที่วิกเตอร์โบนิเฟสจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนยิงไป9ประตูซึ่งเท่ากันกับโยนาสโอเดวินจากวอล์ฟบวกค่ะจากนั้นไปดูผลการแข่งขันกาโชซีเรียอาอิตาลีฤดูกาล 2023-2024 ในสัปดาห์ที่16กันนะคะคืนวันศุกร์ที่15ธันวาคม2566ซึ่งลงแข่งขันเพียงคู่เดียวปรากฏว่าเจนัวเสมอกับยูเวนตุส1ประตูต่อ1ขณะที่คืนวันเสาร์ที่16ธันวาคม2566แข่งขันกัน3คู่นะคะเลเช่ชนะโฟรซิโนเน่2ประตูต่อ1นาโปลีชนะกายารี2ประตูต่อ1และโตริโน่ชนะเอมโปลี1ประตูต่อ0คืนวันอาทิตย์ที่17ธันวาคม2566เอซิมิลานเปิดบ้านชนะมอนซาไป 3-0 อูดิเนเซ่เสมอกับซาสูโอโล 2-2 ฟิออเรนติน่าค่ะชนะเวโรนา1ประตูต่อ0โบโลญญาชนะโรมา2ประตูต่อ0และลาซิโอเปิดบ้านแพ้อินเตอร์มิลาน0ประตูต่อ2ขณะที่คืนวันจันทร์ที่18ธันวาคม2566อาตาลันตาชนะซาแลนิตาน่าไปได้4ประตูต่อ1ขณะที่สถานการณ์ตารางคะแนนกาโชซีเรียอาอิตาลีฤดูกาล 2023-2024 ในสัปดาห์ที่16ทุกทีมลงแข่งขัน16นัดเท่ากันนะคะโดยอินเตอร์มิลานค่ะพวกเขานำเป็นจ่าฝูงในขณะนี้มี41แต้มนะคะจากการลงแข่งไป16นัดชนะ13เสมอ2แพ้1แล้วค่ะส่วนยูเวนตุสอันดับที่2มี37แต้มลงแข่ง16นัดชนะ11เสมอ4แพ้1เอซีมิลานอันดับที่3นะคะมี32แต้มค่ะแข่ง16นัดชนะ10เสมอ2แพ้4ขณะที่โบโลญญาอันดับที่4มี28แต้มนะคะชนะ7เสมอ7แพ้2ขณะที่นาโปลีอันดับที่5นะคะมี27แต้มเท่ากันกับฟิออเรนติน่าอันดับที่6แต่ว่าผลต่างประตูได้เสียทางด้านของนาโปลีทำได้ดีกว่าเลยค่ะอาตาลันตาอันดับที่7มี26แต้มโรม่าอันดับที่8มี25แต้มโตริโนอันดับที่9มี23แต้มนะคะมอนซาอันดับที่10และลาซิโออันดับที่11มี21แต้มเท่ากันขณะที่อันดับ12เป็นทางด้านของเลเช่มี20แต้มอันดับ13โฟรซิโนเน่มี19แต้มค่ะอันดับ14เจนัว16แต้มเท่ากันกับอันดับ15คือซาซูโอโลนะคะกายารีอันดับที่16และอูดิเนเซ่อันดับที่17มี13แต้มเท่ากันขณะที่อันดับที่18เป็นทางด้านของเอมโปลีมี12แต้มเวโรนาอันดับที่19ค่ะมี11แต้มและซาแลนิตาน่าอันดับที่20มี8แต้มสถานการณ์ตำแหน่งดาวซันโวกาโชซีเรียอาอิตาลีฤดูกาล 2023-2024 ในสัปดาห์ที่16นะคะลาวตาโรมาร์ติเนสจากอินเตอร์มิลานค่ะยิงไป15ประตูขณะที่โดเมนิโกเบราดีจากซาซูโอโลยิงไป9ประตูโอลิเวียชิรูจากเอซิมิลานยิงไป8ประตูฮาคานคาวฮาโนกลูจากอินเตอร์มิลานยิงไป7ประตูเท่ากันกับโรเมลูลูกากูจากโรม่าค่ะทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวซันโวได้ครบทุกลีกเลยนะคะผ่านทาง Sport Bar News Channel ค่ะ